ครับเพื่อนวันนี้ก็มาแนะนำทิศอินโทรเพลงหัวใจบ้าบินนะครับที่ผมเล่นไปนิดนึงนะครับตอนขึ้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพื่อนก็เอาไปเล่นกันสนุกสนุกแล้วกันนะครับก็อาจจะมีคนแนะนำไปบ้างก็ต้องลองดูนะครับผมก็มาแนะนำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเมื่อทบทวนการเรียนนะครับของเพื่อนก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ G นะครับมีคอร์ด A minor แล้วก็มีคอร์ด B minor ตอนขึ้นเนี่ยมีคอร์ด C นะครับมีอยู่4คอร์ดวนอยู่อย่างนี้นะครับก็ขึ้นเป็น2รอบก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมีแตกต่างนิดหน่อยตอนลงคอร์ด C นะครับนิดเดียวนะครับตอนขึ้นก็ง่ายๆตั้งกีตาร์ก็เป็นสายสแตนดาร์ดนะครับปกติเลยนะครับใช้คอร์ด G นะครับจากคอร์ด G ทั้งเพลงนี้จะมีคอร์ดทาบนิดนึงตรง B minor นี่นะครับเพื่อให้เสียงมันครบนะครับใครไม่ถนัดก็ ต้องลองค่อยๆทาบไปนะครับขึ้นด้วยคอร์ด G นะครับตรงนี้นะฮะเพื่อนนิ้วชี้จับคอร์ด G แล้วก็นิ้วชี้โทษนะนิ้วนางจับที่สายที่6นะช่องที่3คอร์ด G นะครับแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยไปช่องที่3เหมือนกันนะครับแต่ว่าลงที่สาย2นะครับกดช่อง3สาย2นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นควบสาย6สาย3สาย2พร้อมๆกันนะครับใช้นิ้วมือขวานิ้วโป้กลางโทษโป้ชี้กลางนะครับเป็นจะได้เสียงนี้ออกมานะครับจับนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยนะตรงนี้นะนิ้วอื่นอยู่พร้อมจับนะครับเนี่ยต่อเนื่องจะเป็นวรรคแรกจะเป็นแบบนี้นะครับนิ้วชี้ลงมาที่สาย1โทษนะครับสาย2ช่อง1แล้วก็ปล่อยดีดปล่อยแล้วก็ดีดสาย3ได้เปล่าเป็นนะครับแบบนี้เด็ดหมดคอร์ด G นะครับแค่นี้แล้วเข้าคอร์ด A minor A minor เราก็จับแค่นี้นะครับเล่นเบสสาย5สายเปล่าแล้วก็นิ้วชี้สาย2ช่อง1แล้วก็นิ้วกลางสาย3ช่อง2ดีดคล้ายกันนะครับแล้วก็เนี่ยฮะดีดคล้ายกันอันนี้รวบทั้งหมดนี่โป้กลางโป้ชี้กลางนางเลยนะครับเป็นนะครับอบคอร์ด A minor จับแค่นี้นะครับ2นิ้วแค่นี้แล้วนิ้วก้อยมานิ้วก้อยมากดสาย2ช่องที่3แล้วก็ยกนะครับต่อเนื่องคอร์ด G มาคอร์ด A minor จะเป็นอีกทีนะครับการกดเกาสายเนี่ยใช้การกระจายเสียงนะครับในนิ้วโป้แล้วก็นิ้ว G กลางนางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาคอร์ด B minor B minor เนี่ยทาบนิดนึงนะครับให้จับปล่อยนิ้วก้อยไว้อย่างนี้นะครับจับนิ้วชี้ทาบไปแถวที่2นะครับช่องที่2นะครับแล้วก็จับ B minor แล้วก็นิ้วนางสายที่4นะครับช่องที่4นิ้วกลางก็สาย2ช่องที่3นะครับเป็นแล้วก็รวบเหมือนเดิมนะมือขวาเป็นนี่นะครับโป้ชี้กลางนางสาย5 3 2 1อย่างนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะอนิ้วก้อยมาแตะที่สายที่2ช่องที่5ให้เมโลดี้เป็นตัวนี้สาย1นะครับแบบนี้นะครับโอเค B minor เป็นต่อเนื่องมานะครับจาก B minor ก็จะไปเข้าคอร์ด C นะครับ
นะบิวเนี่ยลงกอดซีคือต้นนะสายควบสายที่5สายเบสแล้วก็สายที่2ที่นิ้วชี้แล้วกดอยู่คอซีแล้วเกาลงไปแล้วเกาขึ้นนะครับเกาลง3 4 3แล้วก็กดสาย1ช่องที่3ดูนิ้วก้อยให้มีเสียงนี้นะครับแล้วก็เกาย้อนสาย2สาย3นะครับแล้วก็จะวนอีกทีนะดูต่อเนื่องจาก G นะครับค่อยๆดูเนี่ยกับ B minor ละหมดในชุดแรกครั้งแรกเขาจะวนอยู่แค่นี้เขาก็จะกลับไปที่เดิมอีกรอบ2นะครับเล่นมาเรื่อยเลยบอก B minorตอนรอบสุดท้ายเนี่ยเข้าลงคอร์ด C แต่ว่ากดพร้อมกับนิ้วก้อยลงมาที่สายที่1ช่องที่3พอดีนะครับจับดีไหมเนี่ยแล้วก็ไล่เบสลงมาเลยแค่นี้นะครับไล่เบส5 4 3 2แล้วก็ขึ้นใจดวงนี้นะครับโอเคก็ไม่น่ายากดูอีกทีนึงนะครับช้าช้าดีมาเอไมเนอร์ดีไมเนอร์ย้อนอีกรอบหนึ่งเอไมเนอร์ดีไมเนอร์ลงคอซีใจดวงนี้มันบอกมันช้ำแล้วก็ร้องไปนะครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับลองเอาไปฝึกดูมันจะยากตรง B minor เนี่ยแหละนะถ้านะคนที่ยังท่าไม่ถนัดและคนที่ท่าเป็นแล้วก็คงจะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ใช้นิ้วก้อยมีนิ้วก้อยเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพลงนี้ก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อนๆลองเอาไปฝึกกันดูนะเล่นกันสนุกๆ นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในการเล่นกีตาร์ทุกๆครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ